ันว่าที่แต่ถ้าได้ไม่คล้ายกันไม่มีแบบเพราะว่าเหนื่อยคือพี่แอมรู้ไหมครับว่าวันนี้ตาเราเป็นประกายมากเลยจริงเหรอใช่เฟรชมีออร่าหรือว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วอุ้ยถามตรงไม่มีคำถามแต่คนจะมองว่าแบบว่าพี่อ้ํายังไม่มีแฟนก็เลยมองเป็นไอดอลว่าฉันก็อยู่เป็นโสดได้เหมือนกันจริงๆมีมันก็ดีถ้ามีแล้วแบบว่ามันคือรู้เรื่องแล้วก็พูดไปในทางเดียวกันเข้าใจตรงกันไปไหนไปด้วยกันเป็นอกเป็นใจซึ่งกันและกันมันดีแล้วดีกว่าสิแต่ถ้ามันไม่มีอย่างนั้นน่ะมีแล้วมันปวดหัวแล้วสรุปเป็นยังไงแต่ตอนนี้อ้ําสบายดีแต่อ้ํากลัวว่าถ้าเข้ามาแล้วขอให้ดีอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยโอเคค่ะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองขอให้มีแล้วดีแต่ถ้ามาเริ่มต้นใหม่ว่าเขาจะปรับปรุงตัวต่อไปไม่เอาอ่ะปรับปรุงเอาที่คนปล่อยว่าเขาเป็นคนดีจริงๆนะอะไรเงี้ยเรียกว่าเพียบพร้อมมานิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเพียบพร้อมนะไม่ชอบคนเพียบพร้อมแต่ว่าอยากขอยิ่งดีแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วงานแต่งเมย์หลายคนก็เห็นภาพเชียร์แบบเชียร์ปีที่แล้วอ๋อปีที่แล้วไทยปีไทยปีเชียร์อาจจะมีรีเทิร์นไหมเขาถามเขาถามนิดนึงไม่ใช่เขาถามไม่ใช่เขาถามพี่เอเป็นคนชงพี่เอถ่ายปุ๊บปุ๊บพี่เอชงหนักมากไม่ได้ชงหรอกพี่เอเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีไปทุกอย่างแล้วจังหวะนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างคนประทับใจแบบมันผ่านไปแล้วสบายสบายมันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยเราแก้เขาไม่เป็นเราแก้เขาเยอะไม่ได้ตั้งใจคือเราอยากเราเห็นว่าประตูแรกประตูสองประตูที่ผ่านมามันไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเป็นการทายนู่นทายนี่ธรรมดาเราอยากให้รู้สึกจะแบบรู้สึกว่าได้ออกแรงหน่อยคิดหน่อยก็คือเราสร้างสีสันให้เขาคือเราประตูท้ายแล้วเราคิดว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าเพิ่งรู้วันนั้นนะคะก่อนหน้าเริ่มงานนิดเดียวว่าใครจะเล่นเกมอะไรกันอุ๊ยมันไม่มีตื่นเต้นเลยอ่ะเราขอตื่นเต้นเลยเพราะเราเพิ่งโดนเพื่อนแบบสไตล์เรื่องเพลงองค์เทพสามตาเราก็ถูกมันตลกดีอ่ะแล้วก็ให้แบบว่าจะเบากับเพื่อนจะเบาเล่นตลกดีก็ได้เห็นใช่ค่ะก็เริ่มแล้วเห็นเป็นยังไงพอเขาเต้นแรงขนาดนั้นเต็มที่เราคอมพีทภารกิจแบบอื้อประทับใจไม่ได้ขนาดไม่ได้คิดอะไรอย่างงั้นก็เป็นสีสันไปใช่ค่ะใช่แต่ก็เป็นไวรัลมากเลยนะคะใช่ค่ะก็ไปน้องพีทน้องพีทเขาอยู่ด้วยไงแล้วก็เจ้าเบ่าก็แบบคือทุกคนงงไม่รู้จักเพลงนั้นมาก่อนเลยนะก็ต้องเปิดกันตอนนั้นคืออันเดียก็ไม่ได้เห็นมันเต็มๆนะก็มาดูวันนั้นกันเลยนะคะเห็นที่เขาเชียร์กันไหมคะเชียร์ว่าเชียร์ฟังให้จะกลับรีเทิร์นได้ไม่ก็ตายใจหายตายละไม่ไม่ต้องอ่ะไม่งั้นก็ถามเรื่องถึงกระแสละกันตรงนี้ยังไงบ้างพี่อ้ํามองยังไงบ้างกระแสอะไรคะกระแสตุยกระแสไวรัลกระแสไวรัลที่แบบเราก็ไม่พ้นเรื่องนี้แหละเราอยากให้พี่อ้ํามีแฟนเนี่ยหลายคนรอไปงานแต่งงานเนี่ยจริงจริงอันนี้พูดจากใจมีแฟนเชื่อถือได้เรื่องคำมันมีหมอดูนะครับพี่อ้ําในเดือนมิถุนายนจะเจอหนุ่มนักธุรกิจเขาปั้นวงกันเลยพอดูชื่อดาแล้วเขาบอกว่าสนิทกับประมาณนี้ก็ต้องมีหมอที่แม่นและไม่แม่นต้องมีคือต้องไม่รู้ว่าอันไหนก็คือดูมาทุกปีก็ลองไปถ่ายก็มีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะก็ไม่รู้ว่าอันไหนใช่ไหมแต่เราเชื่อหมอเราฟังไว้หูไหมครับหรือว่าก็เอาเก็บมาไม่ค่อยได้ดูอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากอันหนูจะดูกับเพื่อนกับพระที่ประจำเพื่อนอ้ําแบบมาดูดูกับเพื่อนแม่นไม่แม่นก็ไม่เป็นไรก็ดูกันขำๆอย่างเงี้ยแล้วหมอดูของเพื่อนหมอดูบอกว่าปีนี้เราจะมีความก็บอกจะมีทุกปีอาจจะแค่มีความรักแต่รู้สึกไงหลายคนเชียร์ให้เราอยากมีแฟนอยากมีคู่ตรงนี้เรารู้สึกไงที่เขาเชียร์ทุกๆปีเลยเขาคงเห็นใจอะเนาะดูว่าขนาดนี้แล้วไม่เขาเสียดายความสวยเราไงเราต้องมีแฟนมันน่ะสินะอย่างกระแสของไฮโซนินคุณนิ่งก็กลับมาเป็นเพื่อนจริงๆเนาะเป็นเพื่อนจริงๆนะเดี๋ยวจะไปต่างประเทศกันก็เป็นเพื่อนจริงๆนะไม่ต้องมาบอกว่าโอ๊ยแกให้ทราบล่วงหน้าก่อนแกให้ทราบล่วงหน้าเป็นเพื่อนกันตอนนี้คนที่เข้ามาคือเพื่อนกันหมดเลยใช่มั้ยใช่ๆหลายคนก็เริ่มจากเพื่อนนะพี่เฮ้ยหนูตกหนูขอโทษอุ้ยรอดูดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างตอนไปเห็นพี่แอบเขามีแฟนเรารู้สึกยังไงบ้างเห็นแบบตั้งเป้าเลยปีหน้าต้องมีปีหน้าจะมีปีนี้ไม่เอาปีนี้ไม่เอาพี่หาดาบอกเลยว่าไม่ได้อยากมีเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็มันก็แบบถือว่าเอ้ยมันไม่มีดีกว่าแล้วมันสบายใจแต่คิดว่ามิถุนาหน้าจะมีแฟนเออ
ไรนะฮะโอเคหรือยังได้เลยแหละได้แล้วนะโอเคครับพี่อ้ําวันนี้ทำงานวันแรกใช่ค่ะวันแรกของปีก็ได้มาเซเลเบรตกับภูมิพาซ่าเลยเป็นยังไงบ้างวันนี้นี่ตื่นเต้นเพราะอ้ํามาตอนรถติดข้างหน้าใช่มั้ยยังไม่ทันเลี้ยวเข้ามาเลยแต่เห็นแบบร้านค้าข้างล่างอ่ะก็เลยถ่ายรูปไว้ให้เพื่อนไปซื้อมาแล้วเก่งช้าง3ตัวแล้วเก่งเล็กกิ้งสีดํา3ตัวละ100บาท100บาทไม่เสียเรียนที่นี่เนี่ยเก่งช้างถ้าเห็นว่าใส่กันระบบท่านี่เออนี่จริงๆว่าอัพจักรเยอะมากเลยอ่ะแต่หลายคนก็จะมีคำถามว่าที่นี่มันจะเป็นสำหรับสาวอาชีพอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจะบูฝั่งนี้ว้าวไม่ได้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 ไม่ไเป็นยังไงบ้างคนหลายคนจะรู้สึกแล้วกลายเป็นว่าตรงนี้ฉันเนี่ยก็มีช้างคนหลายคนจะรู้สึกว่าพี่อ้ําจะต้องแบนเนมอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วคืออะไรก็ได้ที่ใส่ได้หมดทีนี้แล้วก็ใส่ตามพวกนี้แล้วค่ะมันจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ใน23ปีอยากให้พี่อ้ําช่วยคนค่ะก็อยากให้มีลูกค้าเยอะๆอย่างนี้นะคะอย่างวันนี้แบบโหลูกค้าแน่นมากก็อยากให้มีตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นคือห้างปิดเมื่อไหร่ก็ขอให้ลูกค้าแบบเต็มอยู่แน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้ําเป็นพี่อ้ําเป็นยังไงบ้างครับคิดถึงจังเลยไม่เจอเลยไม่ใช่จะได้ถึงได้ตะมึงตีเป็นไงเพราะว่าพี่อ้ําเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็แฮปปี้มากๆเป็นไงบ้างครับต้นปีก็ขออย่าถามมีเรื่องให้ไม่สบายใจเลยกับการเอาลูกไปคบค้าจำไม่ได้อะไรอ่ะพี่อ้ําโตนะคะพี่โยเปลี่ยนเครื่องปั่นอุ๊ยตายทำไมลืมอ๋อเครื่องปั่น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 โดนตัดต่องงมากเลยคือเรานึกว่าเราอ่ะไปถ่ายเขาจริงแต่ฉันไม่เคยคุ้นสินค้าอันนี้เลยเนาะเครื่องปั่นเลยเนี่ยแต่จัดการไปหรือยังครับยังคนเลยอย่าพอเตือนอย่าพอเตือนแบบว่าลืมไปแล้วเนี่ยแต่เตรียมของมันเองก็แบบเอารูปมาเปรียบเทียบนึกออกแล้วแต่อ้ําลืมไปเลยว่าเออเราจะต้องดูแลตรงนี้นะแต่ว่าพี่น้ำตอนเห็นโกรธไหมครับตอนเห็นโกรธจริงๆไม่โกรธอ้ําก็ชินมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่อ้ําแค่รู้สึกว่าตั้งใจไปอ่ะอ้ํามีดาราหลายคนที่โดนเนาะก็ตั้งใจไปหน่อยที่จะถ้าเพื่อนไหวกันต่อได้อะแบบเนียนเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่วันนี้แค่ลงเตือนใช่ไหมครับพี่อ้ำใช่ใช่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแล้วพี่อ้ำได้เช็คฟีดแบ็กกลับนะครับเพราะว่าเหมือนเขาน่าจะลงรูปไปแล้วแต่หลายๆคนยังไม่ได้เช็คกันลืมเลยนะคือแต่ว่าคดีเก่าปีที่แล้วที่มีการเช็คเนี่ยยังไม่เสร็จต้องรอน้องขอทีละแบบเอาทีละคดีเอาทีละเรื่องเอาอะไรให้ตกก่อนกำลังเดี๋ยวค่อยกับเรื่องนี้หลายๆคนแบบเชียร์บอกว่าให้พี่อ้ำแจ้งความดำเนินคดีแบบว่าให้เป็นตัวอย่างจริงๆแล้วที่บ้านเขาบอกว่าก็ครอบครัวเพราะเราไม่รู้ว่าเขาว่าให้กดลิงก์แล้วก็มีโอนเงินกลัวว่าเป็นการถูกหลอกแต่เราก็ต้องออกมาเตือนก่อนแต่ตอนนี้มันลืมกันเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้าอะไรเนาะพี่อ้ําอีกเรื่องนึงเรื่องที่เจอบีมาติกาแม่บีแม่บีหลายคนถามว่าขอพ่อจากแม่บีคือจริงๆแล้ววันนั้นอ่ะคืออ้ําไม่รู้เรื่องมาก่อนหรือพ่อแม่มาติกาไม่รู้เรื่องไม่รู้วันนั้นทุกคนก็แซวว่าถ่ายรูปกับบีเพราะอ้ําชอบบีอยู่แล้วก็ถ่ายไปแต่ตอนนั้นก็พูดแซวก็ยังไม่เก็ทเท่าไหร่ก็คือว่าตอนหลังว่าอ๋อเค้ามีการขอพรว่าถ้าจะขอกับพ่อแม่มีมาติกาจะได้แฟนคือตอนนั้นไม่รู้เรื่องก็ถ่ายรูปก็บอกถ่ายรูปแต่ยังไม่ได้ขอใช่มั้ยครับณวันนั้นน่ะยังไม่ได้ขอแต่คิดว่าพ่อแม่ต้องทํางานได้แล้วบีบอกไปมั้ยคะว่าไม่ได้บอกเพราะว่าอ้ําไม่รู้ว่าเค้ามีฉายาเล่นไม่รู้เรื่องเขาไม่เป็นไรตอนนี้เขารู้เรื่องแล้วบอกหน่อยเพราะว่าแนวเรายังไงเล็บเราอยากให้เราไปยื่นที่เราไปยื่นกับแม่พ่อแม่เขารู้แล้วว่าเราแนวไหนแสดงว่าเป็นพี่บีทำงานได้เลยตอนนี้เพราะว่าพ่อแม่ต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันนั้นแล้วนะแต่ปีใหม่ไม่เปลี่ยนแนวไม่เปลี่ยนสเปคไม่เปลี่ยนอะไรใช่ไหมพี่อ้ําไม่เปลี่ยนค่ะก็คือตีเติมนี่หรอตีอาจจะเพิ่มบอกคนดีที่มันเราอยู่ด้วยกันได้ยันนานๆจะไปดูดาวไม่ได้ชอบหล่อมากนะคนนู้นคิดว่าชอบแบบหล่อมากไม่ใช่พี่มังกรมันเหงาไหมครับพี่อ้ําไม่เคยเหงาเลยอ่ะนี่มีครับตั้งแต่โควิดมาคืออยู่บ้านเมื่อก่อนไม่ใช่คนอยู่บ้านออกทุกวันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเออเรามีความสุขนะเราได้ทำหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำอ่ะอยู่บ้านเลี้ยงต้นไม้เอ้ยปลูกต้นไม้อยู่กับน้องหมามีเวลาให้พ่อแม่เยอะมากๆอะไรเงี้ยก็คือสบายใจกันอยู่บ้านสุดๆก็มีความสุขก็คือออกไปบ้างทำงานเสร็จแล้วเราก็รีบที่กลับบ้านเมื่อก่อนจะไปเที่ยวต่อกับเพื่อนตอนนี้ไม่เคยคิดจะไปไหนเลยอย่างนั้นวันนี้ความโสดกับการมีคู่เราบาลานซ์ยังไงหรือว่าเราชอบแบบไหนบ้างความโสดกับการมีคู่ก็มันไม่มีคู่มันจะบาลานซ์ยังไงอ่ะชอบความโสดหรือชอบการมีแฟนชอบแบบไหนมากกว่ากันเพราะอย่างนี้บอกว่าใช้ชีวิตกิจกรรมกับในครอบครัวชื่นชอบแบบคือถ้าแฟนมาคล้ายๆกัน
อะไรพี่อ้ามันเป็นเรื่องอะไรก็เรื่องหมอดูที่บอกก็เชื่อหมอดูหมอปลายอ๋อเหรออาจารย์ช้างเขาบอกว่าอาจารย์ช้างบอกว่าปีนี้จะมีอะไรดีๆขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคู่ของพี่แอปก็เป็นเพราะอาจารย์ช้างไม่เคยพูดเลยว่าอาจจะมีอ๋อเพราะอันนี้อาจารย์ต้องแบบว่าพี่แอปอาจจะได้พรีเซนเตอร์ตัวใหญ่หนึ่งอ๋อเหรอคะตัวเด่นเหรอคะเป็นแบบตัวใหญ่กว่าตั้งใจเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเด็กของพี่แอปไหมคะฮะต้องเด็กไหมคะโอ้ยไม่รู้เลยอ่ะพูดอะไรก็เครียดไม่รู้เลยค่ะว่าอะไรก็ได้ก็แสดงว่าคู่พี่แอฟก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราคือแบบว่าเออเสริมมิถุนาตัวอีโมคางข้างๆต้องมีปีหน้าถ้าไม่มีเราจะไปเอาเพื่อนที่จะเคยมาดั้งระหว่างกระเป๋ากับทองเราอยากอะไรตั้งเป้าปีนี้ไอ้ปีหน้าผู้ชายใส่สีอะไรใส่สีอะไรต้องได้สีกระเป๋าเราต้อง 850,000 นะได้ก็ดี